อีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวเตียนกวางครับเตียนกวางโพวินมอร์นิ่งมาร์เก็ตอินนอร์ทออฟเวียดนามออนเมย์2015เนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าไงเอ้ย2015เท่าไหร่วะ2015แหละ1920บรรยากาศอย่างเงี้ยผมชอบมากที่สุดเลยแบบชาวบ้านเอาของมาขายอะไรที่มันแปลกๆตาไม่เคยเห็นนะครับบรรยากาศที่มิสเตอร์ออสเตรเลียชอบมากแชร์ให้ดูกันครับขายอะไรรู้เป็นนม